ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับวันนี้นอกเหนือจาก True Vision 691แล้วยังมีไลฟ์สดแล้วก็มี YouTube ด้วยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวจะมีเกมสนุกมาเล่นกันนะครับพร้อมกับของแจกด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนเลยครับนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มีคำถามใน Facebook Live เลยอ่ะ CBR 1000 2017กับ CBR 1000 SP 2017ต่างกันยังไงครับตัวพันธุ์ธรรมดากับตัวกับตัว SP อ่ะน่าจะเป็นในเรื่องของระบบไฟฟ้าแล้วก็ตัวระบบเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าตัว SP เนี่ยมันจะแรงกว่าแล้วก็แพงกว่านะครับส่วนตัว CBR 1000ก็บอกว่าอยากให้คนใช้ Honda ได้ใช้ในเรื่องของรถจริงๆเขาเลยแบบไม่เน้นในเรื่องของความแรงมาให้จะเป็นรถที่ขี่นิ่มๆสบายๆอย่าไปมองในเรื่องของแรงม้าใช่นะครับสำหรับตัวธรรมดานะแต่สำหรับตัว SP เนี่ยเขาบอกว่าเขาจัดมาให้คุณสามารถพร้อมที่จะลงไปแข่งการแข่งขันได้เลยเพราะว่าตัวที่อะไรนะนักแข่งบาร์เดลบาร์เดลกับเฮเดนที่ใช้กันเวอร์เนี่ยเขาใช้ตัว SP แข่งขันนะครับเพราะนั้นแน่นอนว่าในเรื่องของแรงม้าที่เพิ่มขึ้นเทคโนโลยีที่มีมากขึ้นกว่าแล้วก็ราคามันก็เลยแพงกว่านะครับแต่รายละเอียดตรงนั้นน่ะมันมีปลีกย่อยเยอะนะครับมันจะเป็นในเรื่องของ ECU กล่องการจูนอะไรเนี่ยแมปต่างๆมันจะไม่เหมือนกันเลยครับนะครับนี่แล้วก็ต้องอีกเรื่องนึงนิกเกอร์เฮเดนเขาได้พูดมาว่าถ้าคุณจะเล่นตัว CBR 1000นะครับในปีเดียวกันเนี่ย2017ก็เขาบอกแนะนำจ่ายนิดนึงให้จบไปเลยเจ็บจบนะฮะเล่นตัว SP ไปเลยดีกว่านะครับไม่มีบล็อกไม่มีล็อกอะไรว่างั้นเถอะเอานี่อาจารย์ก็ถามมาว่าสวัสดีครับ CRF 250 Rally ช่วยวิจารณ์หน่อยจตุรงค์อาจารย์ครูฝึกเซฟตี้ได้เลยครับเพราะว่าหลังจากที่ทำการทดสอบไปไม่ใช่ทดสอบในที่นั่งเครื่องไปทดสอบที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่เหมาะสำหรับการขับแบบชู้ๆทางตรงยาวแล้วก็สไลด์ยาวเดี๋ยวพักไว้ก่อนดีกว่าอาจารย์เดี๋ยวขอรับสายก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยต่อเรื่อง CRF 250 Rally สวัสดีครับคุณสมควรครับสวัสดีครับไม่ถึงเลยครับอะไรนะอีกรอบ50ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมถามว่าขับบอสไฟ F2 นะครับคาร์2คาร์แบบนะครับ2เดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันสัญญาณไม่ดีเลยว่าพี่จะพูดเร็วไปนิดนึงอีกทีนึงช้าๆใจเย็นถามว่าอะไรนะถามว่ารถหน่อมเลยครับเว็บสิบค่ะครับมือสองเวฟสิบครับเวฟร้อยสิบมือสองครับผมทำไมครับราคาเท่าไหร่ใช่ป่ะเวฟร้อยสิบมือสองตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมถูกไหมคุณสมควรครับผมสัญญาณมันไม่ค่อยดีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไม่เป็นไรเอาเวฟร้อยสิบมือสองตอนนี้ซื้อกันอยู่เท่าไหร่โอ้โหราคาราคารถเวฟร้อยสิบมือสองล่าสุดเพิ่งซื้อให้พาข้างบ้านไปซื้อแถวตลาดพูนซับก็ยังอยู่ที่หมื่นต้นๆอยู่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นรถที่รถในกระแสที่แบบเป็นรถที่ซื้อง่ายขายคล่องตัวนี้ประมาณขึ้นใช่ประมาณไม่เกิน15,000ครับไม่เกิน15,000ถ้าเผื่อว่ามีสตาร์ทมือก็อยู่ที่15,000ถึง17,000ครับมือ2นะครับครับกล่องมือ10แบบใส่กล่องแต่งได้ไหมครับแต่งกล่องแต่งได้ไหมใส่ได้ครับได้ STLP นี่ไงกล่องพิเศษก็ใส่ได้เลยผมกลัวว่าเนี่ยกลัวก้านขาดครับกลัวก้านถ้ากล่องแต่งสเต็ปแรกๆคงยังไม่ถึงขนาดก้านขาดหรือมั้งรถเครื่องเดิมหรือรถทำครับถ้ารถเครื่องเดิมไม่ต้องกลัวเดิมครับอ๋อเดิมไม่ขาดครับขี่ไงก็ไม่ขาดไม่ขาดนะครับใส่ได้ครับเพราะว่ายังไงกำลังเครื่องยนต์มันก็ถูกบังคับอยู่แค่นั้นแต่ว่าถ้าใส่กล่องเข้าไปมันก็ช่วยในเรื่องของระบบไฟที่มันสนุกขึ้นที่มันดีขึ้นนั่นเองนะครับก้านขาดนี่คือพวกกล่องขาดครับผมกล่องขาดครับกล่องขาดครับกล่องขาดครับกล่องแต่งอ่ะ980ครับGLP ไอ้กล่องยี่ห้ออะไรครับ GLP ครับก็ของไว้กล่องนี่ครับกล่องชอบเหรอครับกล่องชอบไหมกล่องชอบยูชอบไหมครับยูชอบอันนี้ราคาซียูซียูชอบไม่คงไม่รู้ว่าเขาทำเวฟหรือเปล่าล่ะทำรถเล็กหรือเปล่าเขาไม่ทำรถเล็กครับซียูชอบครับต้องทำพวกบิ๊กไบค์ส่วนใหญ่พวกซีเยอะเนี่ยกล่อง GLP เนี่ยราคาแบบใช้ได้เจ๋งพอสมควรราคาไล่ราคาเท่าไหร่ไม่ถึงพันมันมีหลายราคาแต่ว่ารถสำหรับสูบเดียวรถพวกนี้มันก็ราคาประมาณ900กว่าบาท 1,000 ประมาณนี้ครับครับคุณครับคุณครับสวัสดีครับมาเดี๋ยวมันรีบสัญญาณไม่ค่อยดีไม่ใช่อ่ะน้องสัญญาณน้องไม่ดีพูดเร็วเหมือนกับอมอยู่จะรีบไปไหนเดี๋ยวมาตอบคำถามเมื่อกี้ต่อแล้วก็250นะแม็ก
แม็กมอไซแม็กสวัสดีแม็กแม็กนี่เป็นเว็บมาสเตอร์มอไซดอทคอมสวัสดีครับผมเดี๋ยวมาตอบคำถามต่อว่าให้วิจารณ์ CF 2 0 Rally นะหลังจากที่ไปที่ทดสอบที่เชียงใหม่ต้องบอกว่าเข้าป่าฝ่าดงกันไปเนี่ยผมว่ามันไม่เหมาะกับการที่แบบจะไปลุยในสไตล์เอนดูโรเพราะว่าสไตล์เอนดูโรมันเหมาะกับตัว 250L พอตัว 250 Rally เนี่ยตำแหน่งคันมันสูงขึ้นพอสูงขึ้นปุ๊บคราวนี้งานเข้าแล้วเวลาที่บอกว่าจะต้องแบบไปเจอโค้งแคบๆแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะที่ทางตรงยาวๆแบบทางลูกรังแบบยาวๆนะชุดๆแบบสไลด์เนี่ยโอเคเลยนะคือรถที่เหมาะสำหรับการขี่ยาวๆเหมาะที่จะทัวริงได้นะฮะแล้วก็สาดฝุ่นได้นะครับตามสไตล์ของตัวรถเองนะฮะแล้วก็ที่ประทับใจคือตัวชุดแต่ง H2C ตัวแต่ง H2C เนี่ยมันจะทำเหมือนกับไอตัวแอฟริกาทวินย่อส่วนมาเลยใช่เพราะเป็นชุดไอตัวชุดแต่งเนี่ยหล่อใช่เพราะวันนั้นพอกลับจากบุรีรัมย์ใช่ไหมเขาให้พวกเราไปทดสอบเป็นสื่อมวลชนชุดแรกของโลกที่สนามบ่อดินนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็มาจอดที่รายการสปีดไรเดอร์เลยนะครับอันนี้รีวิวไปหลายทีแล้วจ้ะเอาไปลองขี่อยู่เลยใช่สำคัญก็คือรู้สึกว่าต้นเดือนหน้านะครับแจ้งตรงนี้เลย Honda XAVD XAVD นะครับเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนครับว่าสมรรถนะจะเป็นยังไงเราเตรียมตัวไปทดสอบตอนนี้เตรียมเช็ดมือเช็ดถุงมือเช็ดหมวกแล้วก็มีรถทดสอบก็บอกฝากบอกไปเลยบอกเอารถมาจอดมาโชว์ในรายการครับก็เหมือนเดิมอยู่แล้วครับนะฮะคือเรื่องสารสัมพันธ์กับเราขี่กลับมาเลยนะสารสัมพันธ์ของเรากับค่ายรถนี่โอเคอยู่แล้วนะครับเรายืมได้ทุกค่ายอยู่แล้วนะฮะมาดู SMS หน้าจอครับจะออกทริปไปประจวบแนะนำการเตรียมตัวหน่อยครับการเตรียมตัวกันนะครับเล็กเช็คเรื่องของตัวรถก่อนอย่างแรกเตรียมตังก่อนเอ้าไม่มีตังไปไงแหมเขาให้ออกแนะนำหน่อยการเตรียมตัวประจวบกิโลก็เตรียมรถพร้อมประมาณ300นิดๆรถพร้อมคนก็ต้องพร้อมด้วยนะครับเตรียมเช็ครถตรวจตาให้เรียบร้อยในเรื่องของเหลวต่างๆมันเครื่องนะครับน้ำมอน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของระบบเบรกนะครับลมยางระบบไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวต่างๆเพื่ออะไรเพื่อการขับขี่เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามันต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆแน่นอนบนท้องถนนเนี่ยเรามันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นลมยางนะครับอย่างที่บอกไว้ต้องสำคัญนะครับในเรื่องของระบบเบรกระบบไฟเลี้ยวต่างๆสัญญาณให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยรถมันไม่ได้เห็นหรอกนะครับยิ่งถ้าไปกลางคืนนี่อันตรายคือถ้าไม่ได้เช็คบางทีเรื่องเล็กๆทำให้เป็นเรื่องใหญ่ได้อย่างเช่นพับเบรกหมดอย่างเงี้ยระยะทางเนี่ยไปกับไป300กับ300ครับมันก็รู้เรื่องเหมือนกันนะเพราะเบรกไม่ได้ตรวจเช็คไปหมดต้องมาเสียเวลากลางทางอีกมันเครื่องซ่อมอีกเช็คเลยครับมีไม่มีระยะเดินทางไกลถ้าไม่มีนี่ไปน็อกกลางทางนี่จบเลยนะครับเรื่องใหญ่นะครับน้ำมันแห้งเนี่ยนะครับมันจะทำให้ลูกติดทีนี้มันต้องผ่าเครื่องอะไรเยอะแยะนะครับประมาณนี้ตรวจเช็ครถทั่วไปโดยปกติจริงๆแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปตามศูนย์บริการค่ายรถนั้นๆนะบอกว่าตรวจมีการตรวจเช็คแบบก่อนออกเดินทางเขาไม่มีบริการตรวจเช็คให้อยู่แล้วแล้วก็ตรวจเช็ครถทั่วไปนะครับแล้วก็ความพร้อมของคนพักผ่อนให้เพียงพอรู้ว่าต้องเดินทางถูกต้องบางคนโอ้โหรู้ว่าเดินทางเช้ากลางคืนยังเติร์ดเติร์ดอยู่เลยปาร์ตี้อยู่เลยไม่ได้นะไม่ได้นะครับสำคัญก็คือขี่โดยไม่ประมาทแล้วก็ดื่มไม่ขับครับทำไมไม่ขับครับพี่ตู่เดี๋ยวเราหกยังเล่นอยู่เดิมในไลฟ์สดเขาบอกว่าเสียงเบาเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้เอาไมค์ออกมานะครับก็ยังไงขอเวลานิดนึงเพราะว่าวันพฤหัสศุกร์ที่แล้วเราเตรียมไมค์เนาะแต่ว่าวันนี้ขอเป็นโมดิฟายเพิ่มเดี๋ยวพรุ่งนี้เสียงชัดกว่าเดิมนะครับแต่ไงก็แล้วแต่ก็ชมทาง YouTube แล้วก็ YouTube YouTube ต้องแก้ตลอดเปลี่ยน3บาท5บาทก็เอานี่เล่นบุ๊กใช่มั้ยไม่ได้พูดผิดใช่มั้ยตั้งใจพูดหลุดจริงเขาตั้งใจเขาเล่นจนลืมใช่คนแก้เวลาสะกิดด้วยแต่เราก็ไม่ชอบแก้เขาเพราะว่าเงียบไงเรื่องมันเงียบกิ๊บเลยหรือว่าเข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็เสิร์ชที่คำว่า Speed Channel นะครับก็จะเห็นไลฟ์สตรีมเลย Speed Channel Official นะครับมันก็จะขึ้นเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งก็สามารถดูสดได้เลยหรือว่าตอนนี้ใครดูอยู่ใน Facebook เนี่ยก็สามารถดูไลฟ์สดได้แล้วก็อย่าดูคนเดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นได้ดูด้วยโอเคดู SMS ทางหน้าจอกันดีกว่าฟีโน่หัวฉีดปี2014ราคา 20,000 แพงไหมครับ2014 20,000 สภาพดีกว่าถามว่าราคาแพงไหมไม่แพงราคานี้ประมาณนี้นะ 20,000 กว่าบาทนะฟีโน่มันเป็นรถแฟชั่นคล้ายๆกับสกูปี้ซื้อง่ายขายคล่องราคาไม่ตกราคาไม่ค่อยตกนะครับก็ต้องไปเช็คในเรื่องของว่าสภาพเป็นอย่างไรวิ่งมากี่กิโลแล้วดูเช็คเรื่องของดูได้ยางขนาดไหนผ้าเบรกเป็นยังไงไปเช็คน็อตเครื่องยนต์ว่าเดิมแค่ไหนพอลงเฟลลิ่งชุดสีเป็นไงมีการผ่าหรือไม่ยังนั่นแหละครับขับขี่ดูว่าเสียทรงเสียศูนย์ไหมเช็คด้วยเฟลลิ่งทุบๆดูมันดังกรอบแกรบกรอบแกรบรวมหรือเปล่านะครับบางทีอาจจะไปโดนเขาย้อมมาอะไรเงี้ยนะครับเพราะรถ
รถพวกนี้นะจะบอกให้ว่าวิธีการนี่ง่ายมากเลยนะเอามาปุ๊บเปลี่ยนชุดสีนะใหม่กิ๊บทั้งคันเลยนะอย่าไปดูชุดสีนะต้องดูถึงเครื่องยนต์ว่ามีใครลื้อเลยรอยน้องแล้วล็อตเปิดเสียงเปิดฝาไหมแล้วก็ขี่ดูเลยเป็นยังไงฟังเสียงเครื่องยนต์ลองขี่ดูลองขับๆดูลองทรงตัวว่ารถมันมีอาการรู้เลยถ้ารถมันเอียงซ้ายเอียงขวารถคันนี้ล้มแน่นอนนะครับรถเดิมๆจากศูนย์ออกมาเนี่ยให้ทำยังไงก็ไม่มีเสียศูนย์เนี่ยผมจะวิ่งตรงนะครับอย่าเปลี่ยนท่อครับ R3 ใช่ไหมเป็นท่อใหม่แบบไหนดีครับแนะนำหน่อยของยามาฮ่าเองเขาก็มีตัวแทนที่เป็นซัพพลายเออร์ของเขาที่เอามาตอบโจทย์ในของเรื่องแอสเซสซอรี่ก็คือของโยชิมุระนะครับซึ่งเป็นท่อที่ตรงรุ่นและตรงที่สุดแล้วสำหรับยามาฮ่าแต่จริงมันก็มีท่อนอกหลายยี่ห้อนึงก็ของพี่เนยไงเดวิลก็ได้เดวิลนี่คือเขาอะไรซัพพอร์ตการแข่งขันเวอร์อาร์สามด้วยอาร์สามในประเทศไทยด้วยแล้วก็ในรุ่นเวอร์อะไรเวอร์ซูเปอร์สปอร์ต300ไงซูเปอร์สปอร์ต300ด้วยแล้วก็มอเตอร์ทีด้วยพอเดวิลนะฮะคือต้องบอกว่าท่อเลือกมันมีหลายแบรนด์หลายแบรนด์ให้เลือกให้มันตรงรุ่นพยายามเลือกให้มันตรงรุ่นไม่ใช่ไปเอาท่อนั้นมาแปลงไม่ใช่แปลงสูตรที่เขาทำมามันก็มันก็จะเสียไปเพราะมันต้องมีการออกแบบมันต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางในตัวไดมิเตอร์มาซีซีขนาดนี้ออกคอขนาดนี้ไม่ใช่คุณอยากได้ใหญ่ๆแต่มันก็ไม่วิ่งไงมันก็ดังแต่ท่อล้อไม่หมุนเสียงดังอย่างเดียวไงดังแต่ท่อล้อไม่ผ่านไปเจอท่อมาโอ้โหนี่หมูเบิ่มเลยเครื่องแค่300ดังวงแต่รถอะไรไปวิ่งอ่ะใช่ไม่มีกำลังอัดเพราะนั้นท่อมันต้องเป็นท่อที่คำนวณมาตามสูตรนะครับเหมาะกับซีซีเหมาะกับรถของเราอย่างที่เราบอกมาในยี่ห้อที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยนะที่เขาผลิตมาตรงรุ่นก็ใช้งานได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ